มีอะไรบ้างแล้วก็เขาเคลมว่าอะไรแล้วความรู้สึกส่วนตัวของเกมเป็นยังไงนะคะฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกเกมด้วยนะคะในช่องSG Channel นะคะกลับมาอีกแล้วกับการไม่เป็นเวลาของเราแต่วันนี้เราจะมาพูดตามเนื้อผ้าเหมือนเช่นเคยนะคะก็คือเรียกว่าได้ใช้เป็นประจำถึงเวลาแล้วล่ะที่เราควรจะเอามารีวิวหรือมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งหลายคนน่าจะเห็นหน้าปกคลิปแล้วถึงคลิกเข้ามาดูหรือมาชมเนาะโอเคอย่างแรกเลยก็คือเกมจะบอกตามเนื้อผ้าเลยนะคะแล้วก็จะพาไปดูหน้าตาตัวโปรดักต์ของเขาแล้วก็อินกิเดียนหลักๆสำคัญหลักๆมีอะไรบ้างแล้วก็เขาเคลมว่าอะไรแล้วความรู้สึกส่วนตัวของเกมเป็นยังไงนะคะมาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะเริ่มจากหน้าตาผลิตภัณฑ์ก็คือตัวนี้เลยกาวิทตัวนี้นะคะชื่อเต็มๆของนางคือกาวิทเอเมอรัลด์เดลี่รูทีนคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะมีวิตามิน B3ไซลิกไซลิสปริมาณที่เขาให้มาคือ200 ml นะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นขวดแบบนี้เลยซื้อมาจากใน Shopee แต่ไม่รู้ว่ามันมีซีลมามีอะไรมาหรือเปล่าจำไม่ได้คือซื้อตั้งแต่ช่วงแฟชั่นเซล22อะไรงี้ละมั้งซื้อมายกเซตเลยก็จะมีเซรั่มคลีนเซอร์คลีนซิ่งโทนเนอร์แล้วก็มีของแถมมาให้ด้วยนะคะประมาณนี้หน้าตาของเขาก็จะเป็นขวดแบบนี้ขวดแบบหยดๆแล้วก็เวลาใช้เราก็หยดกับสำลีใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมของเขากันก่อนนะคะว่าของเขามีอะไรบ้างเนาะคำแพงของเขาก็จะบอกว่ามีซาลิซิลิกแอซิดเบียร์เอสระสลายสิวอุดตันใต้ผิวหนังรวมถึงสิวหัวดำและหัวขาวลดการอักเสบนะคะขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะเอาย่อๆแล้วกันเนาะต่อไปเป็นอันที่2เป็นเคลียร์อัพเซรั่มนะคะยับยั้งการเกิดสิวที่เป็นต้นเหตุลดโอกาสการเกิดตามด้วยกระบวนการลดการผลิตน้ำมันใต้ผิวนะคะยับยั้งไม่ให้เกิดแบคทีเรียและเซลล์ผิวที่ตายแล้วก็เป็นฟีลแบบประมาณว่าเป็นฟีลแบบทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึกนั่นเองอ๋อแล้วก็เขามีซิงค์ผสมมาด้วยนะคะซิงค์ก็ช่วยลดความมันได้อันนี้จำได้เพราะว่าเราเป็นคนแบบทานซิงค์ด้วยเพราะว่าเพื่อรูปผมเพื่ออะไรต่างๆฮอร์โมนเพศด้วยอะไรด้วยนะประมาณนี้แล้วก็อย่างที่3นะคะก็จะมีเป็นเคลียร์อัพแคร์ฟื้นฟูผิวจากปัญหาสิวดูแลผิวขาดน้ำหยาบก้านด้วยไฮยาลูรอนิกแอซิด8ขนาดโมเลกุลนะคะตั้งแต่10ถึง300 kDa ซึ่งหน่วยนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรก็อ่านตามเขาแหละถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปที่กาวิทใน Shopee ก็มีให้อ่านนั่นแหละนี่คือเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะฉันก็ไม่เก่งหรอกถ้าอยากทำคลิปทำหน้าที่เป็นHumectant นะคะเป็นแบบเหมือนแบบบาเรียป้องกันละมั้งดึงน้ำจากชั้นบรรยากาศเข้าสู่ผิวแล้วก็ปกคลุมผิวชั้นนอกลดการสูญเสียน้ำในชั้นผิวของเรานะคะแล้วเขาก็บอกว่าปราศจากสารที่ก่อการเกิดการระคายเคืองทั้งหมด14ชนิดนะคะซึ่งมีอะไรบ้างนั้นพวกเธอก็เข้าไปที่กาวิชแล้วก็อ่านเอาละกันเนาะพอฉันก็ไม่รู้แต่ที่แน่รู้ก็คือไม่มีซิลิโคนพาราเบนไม่มีน้ำหอมโอเคที่เหลือก็สารคิดล้วนๆซึ่งถึงรู้อ่านออกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอีกแหละก็เพราะฉะนั้นเธอไปหาเอาเองเนาะแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นๆอีกเป็นตับเลยก็ลองไปหาดูใครบางคนอาจจะแพ้ไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะแพ้แบบอะไรเดียแพ้วิตามินซีที่อยู่ในนี้หรือว่าแพ้โซเดียมที่อยู่ในนี้ก็ลองไปดูหาอ่านดูเพราะแต่ละคนมันผิวหน้าไม่เหมือนกันเนาะแต่คือบอกก่อนนะว่าเกมเป็นคนผิวหน้ามันผิวหน้ามันแต่สิวไม่ค่อยเกิดง่ายแต่มันก็มีขึ้นมาเป็นระยะอะไรราคานะปัจจุบันที่อัดนี่ก็คือเดือน7แล้วก็คืออยู่ที่ราคา249นะคะ249บาทนะสำหรับตัวนี้ที่เกมใช้เกมรู้สึกว่าอ่ะทำความสะอาดล้ำลึกจริงๆทำความสะอาดล้ำลึกแล้วก็รู้สึกว่าใช้สำลีไม่กี่แผ่นก็เคลียร์หมดบนใบหน้าคือเคลียร์หมดเดี๋ยวแปะคลิปให้ดูก็คือแต่งหน้าหนักอยู่นะก็วันนั้นแต่งหน้าหนักแล้วก็แบบอุ้ยลบไปข้างแล้วเอ้ยเชี่ยลืมกดอัดคลิปอัดดีกว่าเผื่อไว้ทำคลิปอัดก็นั่นแหละก็เลยถ่ายอีกข้างให้ดูนั่นแหละประมาณนี้ทำคลิปไว้ให้ดูอยู่นั่นแหละตัวน้ำของเขาก็เป็นน้ำแบบเร็วๆใสๆเลยมีความเป็นแบบไม่ใช่มีความเป็นออยนะมีความเป็นแบบ
เช็ดแล้วเช็ดเลยอ่ะคือสำหรับเกมเกมชอบนะตัวเนี้ยอ่ะวิธีการใช้ก็เหมือนกับการใช้โทนเนอร์ทั่วไปเหมือนการใช้คลีนเซอร์ทั่วไปคลีนซิ่งทั่วไปอ่ะก็คืออ่ะสำลี1สำลี1อันนี้เกมใช้ของ Etudy นะตอนนั้นมันก็มีเซลล์อยู่ตอนนั้นมันเซลล์อยู่เหลือกล่องละ20ไปๆถ้ามันไม่เซลล์มันก็จะอยู่ที่แบบราคาอยู่ที่60กว่าบาทมั้งแต่คือนี่คือแบบใช้ดีมากกล่องนึงมี80แผ่นคือแบบแล้วอันเนี้ยคือใช้แบบหน้าหนึ่งของเกมสำหรับจะใช้3ถึง4แผ่นวันไหนช่วงไหนที่แบบว่าแต่งหน้าหนักๆจัดๆแล้วทำความสะอาดไม่สะอาดนะรู้สึกว่าสิวบุกอยู่เด้อก็คือแบบตัวนี้ช่วยนะตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยจริงๆถ้าแบบเราต้องคลีนอัพหน้าให้สะอาดจริงๆไม่งั้นแบบถ้าสิวบุกมาคือแบบไม่คุ้มแต่คือหลังจากที่มันบุกมาเราใช้โทนเนอร์ใช้คลีนซิ่งตัวนี้แล้วก็คลีนเซอร์ของเขาเซรั่มของเขาโดยรวมคือทั้งหมดคือช่วยปรับเซลล์ผิวของเราที่แบบเกิดรอยแดงรอยดำอะไรพวกนั้นนะให้มันลดน้อยถอยลงไปได้นะคะก็สำหรับเกมก็ถือว่าโอเคชอบอยู่นะคะซื้อยกแพ็คมาเลยอะซื้อมาทั้งเซรั่มคลีนเซอร์โทนเนอร์ขาดอย่างเดียวคือน้ำตกตอนนั้นคือเขายังไม่ได้ผลิตลายน้ำตกมามั้งเก็บก็เลยแบบไม่ได้ซื้อก็เลยใช้น้ำตกของน้ำตกเห็ดของที่ว่านนท์เป็นพรีเซนเตอร์อะนอร์เจอริสต้าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ดูข้างบนฝั่งไหนไม่รู้นั่นแหละเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ดูเผื่อใครจะแบบไปดูนะคะโอเคประมาณนี้แหละใครที่อยากให้เกมรีวิวอะไรหรือว่าคลิปนี้เกมพูดวกไปวนมางงงงวยงวยอะไรก็ไม่รู้ก็คือแบบถ้าฉันแบบไม่ได้มาอัดคลิปนานแล้วมาพูดอย่างเงี้ยคือแบบฉันจะแบบพูดแบบผิดถูกอะไรก็ไม่รู้และอย่างเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีสคริปต์แบบเขียนสคริปต์ไว้ข้างหน้าหรือท่องสคริปต์ไว้คือมาซุยหน้ากล้องเลยคือแบบพูดอะไรที่แบบตามความรู้สึกของเราจริงๆอะอะไรรู้สึกจริงๆเราก็จะเป็นพูดออกมาแบบตามความจริงตามที่เรารู้สึกจริงๆอะก็หวังว่าจะเป็นคลิปประกอบการตัดสินใจของใครหลายๆคนนะคะเพื่อที่แบบกำลังตัดสินใจอยู่นะคะแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะคะก็ใครที่ชอบคลิปประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เกมด้วยนะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละลากันไปก่อนนะคะเราจะกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคคลิปหน้าซึ่งไม่รู้ก็เมื่อไหร่นะคะโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันมา